ให้เรารู้สึกได้ว่ากายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจเมื่อกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความบริสุทธิ์ตั้งมั่นมโนกรรมสุจริตกายกรรมไม่ได้เบียดเบียนวจีกรรมไม่ได้เบียดเบียนสุจริตด้วยกรรมทั้งสามลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้ผลมันก็สุจริตถ้าเหตุมันเป็นกุศลและเจตนาผลก็เป็นกุศลวิบากกรรมถ้าเจตนานั้นมันเป็นการลงทุนอยู่ด้วยความสุจริตนึกถึงทีไรมันจะอิ่มใจนึกถึงทีไรมันจะมีความร่าเริงพลังงานที่เราลงทุนด้วยกันมันจะไม่ได้เป็นความเหน็ดเหนื่อยทางจิตมันอาจจะเหนื่อยกายนะคะแต่มันไม่เหนื่อยใจมันเป็นเหมือนสภาวะบางอย่างที่เราหยิบมันขึ้นมามีความกตัญญูต่อโอกาสใช้โอกาสขอบคุณโอกาสขอบคุณนะคะที่ทำให้เราระลึกถึงกันรักกันเมื่ออยู่ด้วยกันไปจากกันก็ยังคิดถึงกันนะคะอย่าลืมมีมิตรภาพอย่างนี้กับตัวเองด้วยมีความตระหนักว่าชีวิตของเราสดขึ้นเมื่อความตายเดินเข้ามาหาเรา